บริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเมื่อวานก่อนนะคะมีมาตรการออกมาของทางด้านกรต.กับดิจิตอลสินทรัพย์ต่างๆและทำให้มีการต้องออกมาแถลงว่าทำไมกรต.ถึงไม่มีเฮียริ่งเลยอยู่ๆก็สั่งห้าม4เหรียญออกมาเลยนะคะมีผลคือวันที่11มิถุนายนคือเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีกระแสต่อต้านโอ้โหมีแต่คนบอกเขาเป็นห่วงกรต.เขาเป็นห่วงเวลาผู้ใหญ่เขาสอนเด็กอ่ะเขาก็ไม่ต้องไปถามหรอกว่าเด็กอ่ะคิดยังไงเขาเป็นห่วงสั่งได้เลยก็ไม่รู้ไงก็โดยปกติเรื่องอื่นๆมันมีเฮียริ่งผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขามีข้อมูลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาถึงไม่เฮียริ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือพวกเหรียญดิจิตอลเนี่ยกำลังได้รับกระแสความนิยมมากและในช่วงประมาณ 1-2 เดือนความผันผวนของราคามันเยอะมากใครโพสต์ทวิตเตอร์นิดนึงไปแล้วนะคะสำหรับเหรียญกรต.เลยบอกว่างั้นห้าม4เหรียญซึ่งเขามีเหตุผลรองรับกับพี่เอกอย่างเช่นมีโทเค็นเป็นเหรียญที่ไม่มีอะไรรองรับราคาขึ้นอยู่กับกระแสโซเชียลเขาบอกว่าแล้วเหรียญตัวนี้มีการขึ้นลงของราคาผันผวนมากตามแต่ใครจะโพสอะไรก็ตามทีดังนั้นอันตรายส่วนแฟนโทเค็นเป็นเหรียญที่เกิดกับการชื่นชอบส่วนบุคคลหรือสิ่งของตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีการอินไซด์ได้ง่ายเพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดจะรู้เรื่องดีที่สุดเลยทำให้ข้อที่2มีตัวอย่างจากต่างประเทศเยอะเลยนะจริงใช่ไหมแล้วอันที่3ซึ่งก็บอกว่าแกมมี่เคยเลงๆจะออกตัวนี้นะพี่เอกตัวนอนฟรักบริชเบสนะคะของโทเค็นเฟสติวัลโทเค็นใช่ค่ะครับเขาเป็นเหรียญที่แสดงตัวลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือสิ่งของก็ตามทีที่เขาจะออกเฉพาะเจาะจงเหรียญอันนี้เขาบอกว่ามันมีตลาดของเขาอยู่แล้วมีตลาดเฉพาะไม่จำเป็นก็ได้ที่ต้องมาออกที่ตลาดรองหรือว่าเอ็กซ์เชนจ์ต่างๆไอตัว NFT เนี่ยนะใช่ค่ะเขาให้ผลแบบนี้นะกรต.แล้วอีกอันหนึ่งเหรียญที่ซื้อขายทำธุรกรรมบนบล็อกเชนดีทุกคนบอกอุ้ยบล็อกเชนมันปลอดภัยมันมีการป้องกัน security ดีเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันมีการเขียนไวท์เปเปอร์แล้วไวท์เปเปอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเอ็กซ์เชนจ์เขียนไวท์เปเปอร์แล้วออกโดยไวท์เปเปอร์เองมันก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ดังนั้นเกิดการได้เสียเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือเขากลัวว่าทั้ง4ข้อเนี่ย1เก็งกำไรมากเกินไป2จะเกิดการฟรอดรันใช่ไหมหรือ insider trading อันนี้คือวัตถุประสงค์ของกรต.ใช่เลยขอข้ามการเฮียริ่งออกมาประกาศสั่งห้ามทั้ง4เหรียญนี้เบรกสกัดไม่ให้ออกแล้วนะคะแล้วมีผลไม่ต้องย้อนหลังเขาบอกว่าใครที่ออกไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วแต่ถ้าเกิด11มิถุนายนเป็นต้นไปใครที่กำลังจะออกหรือว่ามีเหรียญคงค้างอยากจะออกคุณต้องเอาเหรียญที่คงค้างไปเทรดที่ exchange อื่นที่ไม่ใช่กรต.เป็นผู้รองรับและระดมทุนในไทยได้ไหมไม่ได้ถ้าไปเทรดที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วก็คือไม่ให้ออกใช่ไหมถูกต้องยกเว้นคุณไปขายนอกตลาดอย่างเช่นนี่นาอยากขายพี่เอก2คนเนี่ยขายได้แต่ถ้าเกิดจะขายแบบระดมทุนไม่ได้ไอ้พวกนี้เวลาเขาเล่นกันเนี่ยค่ะพี่เอกส่วนผลตอบแทนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือระดมทุนส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งคือส่วนต่างราคาถ้าคุณไม่ให้โฆษณาไม่ให้ระดมทุนมันก็ไม่มีส่วนต่างราคาเด็กจบเลยนะถ้างั้นผมเดาว่าจบเพราะว่าสมมติคุณไปลิสต์ในตลาดสิงคโปร์อย่างเงี้ยคุณก็มาระดมทุนในไทยได้ไหมผมไม่รู้ระดมทุนในไทยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็น exchange แล้วก็ไม่ได้เป็นไลเซนส์ก็คือทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้ไม่งั้นจะเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรก็ว่ากันไปนะโดนจับได้ง่ายก็คือพูดง่ายไม่ให้ทำอ่ะจบเลยนะใครที่จะออกก็เบรกไปทำเป็นอันนี้ดีกว่าคือดิจิตอลที่มีสินทรัพย์รองรับอย่างเช่นนะคะทางด้านXpring ที่เราคุยไว้อ่ะตัวโมเดลต่างๆแล้วเรื่องนี้มีเหตุผลจนทำให้คุณเศรษฐาของค่ายแสนสิริออกมาระบุว่าที่กรต.ประกาศห้ามการซื้อขายยูทิลิตี้โทเค็นหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆทั้ง4ประเภทมีคนถามกลับมาว่าสิริฮับได้รับผลกระทบไหมขอตอบเลยว่าไม่เพราะเป็นแอสเซทแบ็กเก็ตโทเค็นที่อันนี้คุณเศรษฐาตอบใช่ไหมถูกต้องแล้วกรต.ผ่านหรือยังกรต.ยังไม่ผ่านแต่คุณเศรษฐาบอกว่ามีสิริแคมปัสเป็นค้ำประกันอยู่ได้ข่าวว่า Xpring เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้พี่เอกคือถ้า Xpring เปิดตัวเนี่ยนะมันก็ทำได้เพราะ Xpring อ่ะคือซิมิโก้เดิมเขาอยู่ภายใต้กรต.แต่ก็ต้องดูผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าสไตล์กรต.บอกส่งเรื่องมาก่อนท่านจะพิจารณาเคสไปเคสมีไหมมีคำนี้ไหมมีเพราะมีคนถามรูปแบบว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมกรต.บอกว่ามันรายละเอียดขอให้ส่งเคสมาแล้วดูเป็นเคสไปเคสอันนี้คือแพทเทิร์นปกติแต่เตือนคุณผู้ชมแล้วกันว่ามันมีการประกาศห้ามมาเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่จะลงทุนเดี๋ยวรอตัวนี้ตัวแรกสำหรับโทเค็นดิจิตอลในไทยนะคะแต่ถ้าเกิดแสนสิริออกได้นะในโมเดลที่คุณเคยมานำเสนอนะผมเชื่อว่ามีบริษัทจดทะเบียนอีกหลายบริษัท
นใจในโมเดลนี้และคนออกอาจจะไม่จำเป็นต้อง Xspring อ๋อจริงค่ะพี่เอกจริงๆมีหลายบริษัทที่ทำได้มีหลายบริษัทที่ทำได้แต่ Xspring เขาไปเร็วไปแรงและไปก่อนไงนะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะสำหรับดิจิตอลแต่ยังไม่หมดค่ะวันนี้โอ้โหพี่เอกหุ้นแบงค์ล้มระเนระนาดเลยมีนายกรัฐมนตรีประกาศเดี๋ยวจะไปรื้อไอ้พวกท่านเป็นห่วงท่านเป็นห่วงคืออย่างนี้โดยเนื้อหาในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยผมว่าไม่ผลกระทบนะผมยกตัวอย่าง 24% ทุกวันนี้เนี่ยแบงค์ขนาดกลางพวกไฮเปอร์เชสอะไรเนี่ยปล่อยต่ำกว่า 24% อยู่แล้วค่ะพี่เอกจำนำทะเบียนเขาลงมาถึงจุด4กว่าต่อเดือนนะคุณจำได้ไหมค่ะแต่กระแสที่ออกมาพูดเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระแสการกดดันก็คือท่านรองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจต้องไปคุยกับแบงค์ชาติค่ะแบงค์ชาติต้องเรียกสมาคมธนาคารมาพบผมเชื่อว่าในที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่กระแสเงี้ยมันจะทำให้กลุ่มการเงินกลุ่มแบงค์ระยะสั้นแปดตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้พี่เอกแนะนำหุ้นอะไรดีคะวันนี้1ตลาดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะผันผวนรุนแรงผมยังเน้นนะผันผวนรุนแรงแต่อาจจะเริ่มเกิดวันพรุ่งนี้เป็นอย่างเร็ววันมะรืนนี้เป็นอย่างช้าหลังจาก FOMC เพราะฉะนั้นเซตวันนี้ได้เสียไม่เยอะครับเราผ่านไปตัวเก็งกำไรเลยครับเวลาเราน้อยผมฝากตัวเดียววันนี้ผมฝาก LPN อ๋อค่ะพี่เอกถามว่าทำไมผมฝาก LPN 1ราคาแถวนี้นิ่งมานาน2ผมไม่ได้บอก LPN จะทำแบบแสนสิรินะแต่กระแสกลุ่ม property ที่เงียบมานานเนี่ยถ้ามีใครจุดพลุที่พยายามทำอะไรเนี่ยมันจะมีคนตามนะครับและตัวบางเรื่องของ property เนี่ยมันก็ต่ำกว่าความเป็นจริงในเชิงเทคนิคก็สวยครับ5.70 บาทแถวนี้น่าเก็งกำไรนะครับอย่าต่ำกว่า5.50 บาทเป้าหมายรอบนี้ประมาณ6 บาทต้นๆครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับ Set Insight พรุ่งนี้ตามกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ